อิงตามผลรายงานของสภาคำโลกไฮฮู้ว่าในไตรมาสที่1ของปี2024ได้มีความต้องการค้ำเพิ่มขึ้น3ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับปี2023บทรายงานทาเอียงความต้องการค้ำ Q1หรือไตรมาสทำอิฐของปี2024ของสภาคำโลกได้เปิดเผยว่าความต้องการค้ำทั่วโลกทั้งหมดรวมทั้งการซื้อ OTC เพิ่มขึ้น3ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนมาเป็น 1.238 ตันซึ่งเป็นไตรมาสทำอิฐที่มีความเข้มแข็งที่สุดนับตั้งแต่ปี2016ดันราคาค้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกการลงทุนในค้ำและการซื้อของธนาคารกลางทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและความต้องการดังกล่าวนั้นยังจะสูงขึ้นจากผู้ซื้อในอาเซียนเฮ็ดให้การดันราคาค้ำเฉลี่ยประจำไตรมาสอยู่ที่ 2.70 ดอลลาร์ต่อออนเพิ่มขึ้นประมาณ10ส่วนห้อยของปีต่อปีและสูงกว่า5ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสต่อไตรมาสธนาคารกลางไม่ได้มีการสืบโตในการซื้อค้ำอย่างไวว่าเพิ่มจาก290ต้นในการถือของทั่วโลกอย่างเป็นทางการในระหว่างไตรมาสการซื้ออย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นของคะแนนการที่เป็นทางการของแต่ละประเทศได้สะท้อนถึงความสำคัญของค้ำในฐานะคลังสำรองระหว่างประเทศในทางการสภาพการทั่วโลกที่มีความเสี่ยงหลายขึ้นสำหรับการซื้อขายค้ำในสปป.ลาวประจำวันที่2พฤษภาคม2024แม่นอยู่ในราคา 28,900 กีบต่อ1บาทสำหรับคำผู้ประพันธ์และ 27,950,000 กีบต่อ1บาทสำหรับคำแทง